สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมในนอตนาโนเบรกเกอร์อีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาเล่นเกมกันต่อครับก็ถือว่าอาการไม่สบายครับก็ทุเลาลงไปบ้างพอสมควรเลยครับหายเจ็บคอแล้วครับแต่น้ำมูกยังมีอยู่บ้างครับแต่ไม่เป็นไรครับพอเล่นเกมไหววันนี้เรากลับไปอยู่ที่เกม Virtual Monolithครับผมอย่างที่เราดูกันที่เอพิโซด1ตอนนี้เข้าที่เอพิโซด2แล้วครับชื่อว่า Death by Selfie ครับผมเนี่ยต้องเดทนี่ต้องเน้นตัวทีเน้นๆโอเคนะครับผมแปลเป็นภาษาไทยก็คือความตายจากการเซลฟี่ซึ่งก็มานั่งคิดนะครับว่าไอ้ความตายจากการเซลฟี่มันเป็นยังไงจะบอกว่าเซลฟี่แสงแฟลชเข้าตาตายก็ไม่น่าใช่ครับประกอบใช้กล้องหน้าถ่ายเซลฟี่กันหรืออะไรหรือว่าตอนถ่ายเซลฟี่ลืมเบอร์สิวหรือเปล่าลืมเบอร์สิวแล้วแชร์ก็เลยช็อกตายก็เลยยังไม่รู้ครับว่าจะเป็นยังไงก็มาลองเล่นกันดูครับผมไม่ต้องท้าความเนาะเพราะเอพิโซด1ก็น่าจะดูกันหมดแล้วแต่ถ้ารู้มาเอพิโซด2ได้ว่าเราเข้าไปบวกกันดีกว่าเอ้ารุ่ยตุ้มมาถึงก็ระทึกเลยโอเคนึกอะไรไม่ออกชูมือก่อนครับผมทำหนึ่งไม่มีบทให้ทราบเหรอโอเคมาหน่อยเปิดประตูเร็วเปิดประตูเร็วใครวะใครอ่ะเป็นไงบ้างน้องสาวเกิดอะไรขึ้นอ๋อน้องสาวฉันคิดว่าฉันอยากจะบอกเวลาบางอย่างอ่ะอ้าวเหรอเรื่องคืนนี้เหรอทำไมอ่ะคิดว่าน่าจะมีใครฆ่าบางคนอ่ะเอ็ดดี้ลองตายด้วยอ่ะฉันคิดว่ามาคัสน่าจะฆ่าเขาอ่ะมาคัสคือไอเฉิมนั่นครับผมเออใจเย็นก่อนนะอยู่นี่นะคอยแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันจะล็อกประตูบ้านอ่ะโอเคครับผมมาถึงก็พากย์อย่าเมามันแล้วเอากล้องอ๋อนี่คือหน้าตาแอบบี้ครับผู้หญิงที่เราเล่นแล้วเอากล้องมาถ่ายทำไมเนี่ยเหรอเดียร์ตายเซลฟี่ฉันชื่อว่าแอบบี้ฉันคิดว่าน่าจะมีคนถูกฆาตกรรมคืนนี้ฉันไม่รู้จะทำอะไรดีไม่รู้จะบอกใครดีเอ้าใครมาแล้วครับที่นี้หวังว่าคงจะเป็นคุณตำรวจหรือเปล่าหรือใครจ๊ะเอาไปเอาแป๊บนึงไอ้ดำทางซ้ายเหมือนกันไอ้ทางขวามันยังอยู่กับมีดที่ปักหัวไปไม่ใช่หรอบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเห็นเธอแชร์มันนี่ที่ถ่ายภาพอ่ะอยู่ที่นี่ใช่ไหมแอบบี้เปิดประตูเร็วแป๊บนึงไอ้นั่นมันยังไม่ตายเหรอมีปักหัวนะและไอ้มืดนี่ก็สรุปคือเมื่อกี้เราถ่ายรูปเหรอแล้วมันก็เลยตามมาอยากให้มันเข้ามาชัดเดมเอาออกไปจะเข้ามาทำไมเราให้มันเข้ามาทำไมล็อกไปอย่างนั้นแหละครับดีมากทำถูกแล้วครับไอ้มีปักหัวไม่น่าไว้ใจอ่ะเป็นไงบ้างแอบบี้โอเคทุกอย่างล็อกหมดละพ่อเก็บปืนไว้ที่โรงเก็บรถใช่ไหมก็โอเคฉันไปเอามาเองอ้าหรอปืนเอ้ยทำไมอ่ะระวังด้วยนะโอเคครับน่าจะเป็นพี่ชายเราครับส่วนเราเป็นน้องสาวเข้าใจครับไอ้สามตัวนั้นอยู่หน้าประตูครับก็ดีครับไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครับผมงงว่ามันไม่ตายเหรอวะไอ้นั่นมันโดนมีดปักหัวไปอ่ะปืนอยู่ที่โรงรถโอ้โหปืนเก็บกันที่กล่องเครื่องมือนี้เลยเหรอก็ได้ครับอุ้ยมาครับมึงถือมีดเลยอ่ะไอ้นั่นใครอ่ะลีโอวะเอ้ยไอ้ลีโอที่วิ่งหนีจากอย่าเอาปืนลงดินายจะฆ่าเขากันเหรอใช่ไม่ใช่อ๋อไอ้ลีโอบอกใช่คือฉันบอกว่าฉันก็แค่เล่นเกมธุรกิจนั้นโดนในวันไปคืออะไรวะพูดปากไปซะแอบบี้เธอก็รู้ว่าฉันเป็นคนยังไงเธอก็รู้สิว่าฉันบอกความจริงเธอแล้วฟังใครอ่ะเออฟังมาคัสก่อนโอเคฟังมาคัสก่อนอะไรอ่ะโอเคขอบคุณที่ฟังฉันอ่ะแล้วยังไงต่ออ่ะฮะทำไมนายถึงต้องพยายามทำเพื่อชาวนากลับไปฮะแป๊บนึงนะขอดูอะไรวะแป๊บนึงเหมือนไอ้นี่มันจะพูดวกวนอยู่กับอะไรก็ไม่รู้อ่ะบอกว่าให้ตอบคำถามดิน่ากันไปไอ้นี่ทำนายกำลังส่งข้อความกันเหรอเนี่ยส่งอะไรวะแกกำลังคุยกับใครกันแน่ใครงั้นเหรอทุกคนหรือใครก็ได้อ่ะเหรอมันไม่มีทางหรอกพวกเมื่อกี้พูดอะไรวะฟังไม่ทันโอเคช่างมันไปครับเดี๋ยวเราก็เล่นวนราวโลเฮ้ยแป๊บนึงนะเพื่อนนายบ้าแล้วเธอจะทำอะไรนะมาครับไอ้นี่มันฆาตกรรมคนนะอับบี้เราต้องทำมันพูดมาเอาเลยเหรอมัมเล็กทิมโกไปก่อนเล็กทิมโกปล่อยมันไปโอเคครับเล็กอิดโกอ่ะโอเคครับทำไงอ่ะโอเคมาครับเอาผมว่าเรากดซ้ายไปทางขวาซะงั้นไม่เป็นไรครับจะเจาะเลยเหรอแป๊บนึงทำไมเริ่มเลือกมาก็เล่นซะเลยโอเคมาครับนี่แกเป็นไอ้นายเฉิมธรรมดานี่หว่าแกต้องพูดแน่แป๊บนึงนะไอ้ลีโอหน้ามันหล่อเนี่ยเอาแล้วหันกล้องหนีทำไมเราก็เสียวเกอร์เลยโอ้โหพุ่งปิดเป็นปอจอดอนายฆ่าคนทำไมฮะฉันไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นแกแหละฆ่าแกก็ทำให้มันมากกว่านี้สิเผื่อฉันจะบอกฮะหมายเขาไม่ไงอ่ะกลับมาลองดูสิโอ้โหแม่งเจาะไก่สองอ่ะโอเคอ่ะใครอ่ะแม่งมากันเป็นดงบังเลยเฮ้ยนี่พี่ชายเราใช่ป่ะแป๊บนึงนี่กลุ่มแก๊งมันเหรอแอบบี้วิ่งเอาเหรอเอาแป๊บนึงพี่มันไม่เอี่ยวด้วยเหรอเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกันนึกว่าเป็นพวกเดียวกันโอเคครับผม
นั่งใครอะซิกกี้เหรอเอาซิกกี้เมาหลับไปแล้วไม่ใช่เหรอแอบบี้ขึ้นมาดิฮะวะนี่ใครอะนั่นเลือดเนี่ยเหรอ drive ตาขับไปเลยเอ้าถ้างั้นก็ลองอีกรอบแล้วกันกับผมไหนๆเล่นกับพี่น็อตนะครับก็รู้กันดีว่าเล่นมันทุกลูปอยู่แล้วครับเมื่อกี้นะครับลูปที่เราเข้าไปก็คือล็อกประตูบ้านเข้าไปคุยกับมาคัสฟังมาคัสแล้วก็ให้ไอรีโอมันพูดเมื่อกี้บทสนทนาฟังงงๆนิดหน่อยแต่อารมณ์ประมาณเหมือนมาคัสจะพยายามให้รีโอพูดว่าฆ่าคนทำไมอะไรพวกนั้นรีโอก็บ่ายเบียงบ่ายเบียงอะไรว่ากันไปครับผมคราวนี้ผมจะมาลองในการที่ว่าฟังมาคัสแต่ปล่อยรีโอไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปต่อลุยโลดโอเคครับลูปเดิมครับคือส่งข้อความครับผมโอเคครับช่างมันไปแล้วกันครับผมแกพูดกับใครกันแน่ฮะโอเคคราวนี้มันก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาอีกรอบนึงครับผมว่าเราจะปล่อยรีโอไปหรือว่าให้มาคัสเจาะเข่าครับเมื่อกี้เราเจาะไปแล้วครับผมโอเคครับสว่างมาอีกแล้วแต่งงพี่ชายไปเอี่ยวไว้ได้ยังไงเกมนี้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนโอเคเขาฆ่าคนนะแอบบี้โอเคก็ว่ากันไปครับเราต้องให้มันพูดเดี๋ยวนี้ปล่อยมันไปครับและทินโกครับผมมาคัสอย่าครับคนที่ปวดหนูเดี๋ยวเข้าโอเคฉันไม่รู้หรอกนะว่ามาคัสจะทำอะไรความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคเราก็จัดการปลดเชือกออกไปเธอทำผิดพลาดนะแอบบี้เธอทำพลาดแล้วโอเคว่ากันไปครับโอเคนะเธอทำถูกก็แหละแอบบี้เมื่อกี้มาคัสพูดอันนี้ก็ลีโอพูดครับว่าทำถูกฮะนี่เธอไม่เชื่อฉันกันเหรอก็เลยเราทำเนี่ยมาคัสมันบ้าไปแล้วนะเอ้าลีโออู้หู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 ลีโอลีโอไม่น่าเชื่อเห็นหน้าหล่อๆวิ่งก่อนเร็ววิ่งวิ่งโอเคครับผมวิ่งไปไหนอ่ะเอาทะลุหน้าบ้านเถอะเลยมาเจอรถคันเดิมบ้างโอเคครับซิกกี้ขอหนูขึ้นด้วยซิกกี้ซิกกี้แอบบี้โอเคไหมเนี่ยขึ้นมาโอเคเหมือนซิกกี้หน้าแก่เราหรือเปล่าไม่รู้ไอ้หนวดนี่ก็หันมามองไปเร็วโอเคครับผมอยู่ที่ว่าคราวนี้งงไหมอ่ะตอนเราเจาะเข่ามันก็มีคนเปิดเข้ามาเป็นพี่ชายเราแล้วก็กลุ่มกวนใครก็ไม่รู้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราปล่อยมันก็แทงมาคัสแสดงว่าที่แน่มาคัสไม่ใช่ฆาตกรครับในบทบาทนี้ครับผมเพราะมาคัสตายแต่ลีโอเนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรหรือกลุ่มกวนพี่ชายเราไม่รู้ครับผมและไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของกลุ่มกวนเนี่ยเพื่ออะไรครับผมคราวนี้อยู่ที่ว่าน่าจะทำเพื่อความสนุกหรือเปล่าเท่าที่ฟังโดยคร่าวๆก็ไม่รู้ครับคราวนี้ผมจะลองไปที่ลูปิดประตูแต่ไปฟังลีโอก่อนโดยที่ไม่ฟังมาคัสโอเคไปโอเคครับผมตอนนี้น่าจะเข้ามาในโรงรถแล้วใช่หรือไม่เห็นจอดำๆโอเคลงรถครับแล้วก็ถ้าหันไปหยิบปืนก็จะเจอมาคัสพอดีครับแต่ผมเลือกที่จะฟังนะครับว่าลีโอพูดว่าอะไรโอเคครับโอเคแอปปี้เอาเลยตอนนี้ครับมาคัสไม่ใช่คนร้ายแน่ๆแต่ไม่เป็นไรครับเล่นตามบทไปก่อนนั่นลีโอใช่หรือไม่นั่นไงแต่ฆ่าเขาทำไมเล่าอ้าว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 โอเคครับฟังลีโอโอเคเหมือนไอ้นี่มันบอกว่ามันทำงานอยู่ในโอเซลอตเกมมิ่งเป็นนักแคสเกมเหรอไม่รู้ครับผมเดี๋ยวค่อยไปหาชื่ออีกทีนึงโอเครู้ครับฟังลีโอโอเคครับไม่ฟังแล้วครับมาคัสเดี๋ยวมึงก็ตายอยู่ดีฟังลีโอดีกว่าครับโอเคลีโอจะเป็นยังไงไม่เชื่อมาคัสแล้วมาคัสนายทำเธอประมาณว่านายไม่นายรัดคนอย่างนี้ไม่ได้นะฉันจะปล่อยเขาเธอทำพลาดแล้วนะแอบบี้มันอันตรายมากนะทำไมลูปมันคุ้นๆวะลูปมันคุ้นๆไม่เอามีดแทงใช่ไหมฉันรู้ว่าแกทำอะไรลงไปลีโออะไรอ่ะหยิบอะไรปืนนะมันเหมือนรีโมททำไมลูปคุ้นๆให้กลุ่มกวนกูว่าแล้วยืนก็เป็นดงบังเลยพี่มึงอีกแล้วถือเข็มยาแล้วก็ไม่รู้โอเคเป็นของพวกนายทั้งหมดแล้วโอเควิ่งไปแล้วแอปปี้วิ่งด้วยโอเคครับผมแล้วก็วิ่งขึ้นรถเหมือนเดิมใช่ไหมทำไมลูกคุ้นๆไม่มีปฏิทินาการแต่ไม่ได้แอปปี้ขึ้นมาเร็วทำไมว่าพูดเหมือนรู้เรื่องจะลงซิกกี้เป็นคนดีใช่ไหมขับไปเร็วพวกโอเคครับผมเท่ากับตอนนี้ลูกฝั่งขวานะครับลูกที่ว่าเราปิดประตูเราเข้าไปคุยกับลีโอนะครับผมแล้วก็คุยกับลีโอเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละลีโอก็เปิดประตูครับแล้วเราก็ถูกจับอยู่ดีคราวนี้ผมจะลองทำลูกฝั่งซ้ายบ้างก็คือลูกปิดเปิดประตูให้ไอ้พวก3หนอนมันเข้ามาครับไอ้มืดที่มันเคยให้เราเล่นยาไอ้คอนเสิร์ต1แล้วก็ไอ้คนกลางครับผมเพื่อนเราครับผมที่ก็ไล่เราออกมาครับผมหลังจากที่มีตักหัวเพื่อนและที่สำคัญเลยไอ้ที่มีตักหัวไอ้ตัวขวาสุดเนี่ยไม่น่าเชื่อมาเล่าในเอพิโซดนี้ได้ครับแถมแกเอาผ้าพันแผลปิดหัวแล้วยังเล่ามาได้อีกมาดูดีกว่าผมจะลองปล่อยพวกนั้นเข้ามาจะเป็นไงปู้โอเคครับผมคราวนี้เราก็จะมาดูว่าไอ้3คนนี้เราจะลองปล่อยมันเข้ามาผมงงกับไอ้ตัวขวามากเลยทําไมหัวมันโดนมีดแทงทั้งด้ามเลยแล้วทําไมมันยังอยู่ได้โอเคครับเราลองเล็ดเดมอินครับปล่อยมันเข้ามาครับผมงงมันยังอยู่ได้ยังไงมีดเล่มเบลเลอร์และไอ้ดํานั้นมันชอบส่งสายตาหวานเบี่ยวมาให้เราเห็นและสิวกิ้วมากเลยฮะไฮฮัลลี่ที่นี่มันก็
น่ารักดีนะเหรอทำหนึ่งมันก็น่าสงสัยที่สุดเลยมีทั้งเล่มเลยเนี่ยโอ้ยหน้าผากเธออือหือแล้วก็พี่มืดคนนี้ไฮเวนไงอับบี้อับบี้ทำไมเหรอแป๊บนึงอย่าทำตัวเป็นบ้านตัวเองดิงั้นถอดเสื้อถอดอีกหน่อยนึงก็ได้นะโอเคครับผมนี่เราไม่อะไรกันเลยเหรอโอ้ประมาณแล้วมีเล่ากันด้วยเหรอโน่นนี่นั่นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันใครเหรอก็แค่เพื่อนโอเคจ้ะฮะยังไงอะแป๊บนึงนะสเปคไม่พวกเหรอเอาเหรอเอาจะตั้งงั้นแป๊บนึงเมื่อกี้อย่างกับที่ลงรถได้เกิดเหตุการณ์แทบตายนี่มันมากงกันเฉยเลยโอเคก็ได้ครับนึกอะไรไม่ออกก็ยกมือเต้นก่อนครับผมเอาเพื่อนมาเต็มเลยเพื่อนมาเต็มเลยเอาโอเคครับนี่เราจัดปาร์ตี้กันเหรอไม่รู้แป๊บนึงทำไมเพื่อนมันแต่งตัวคุ้นๆทำไมแต่งตัวมาตัวที่ลงรถเลยเดี๋ยวเฮ้ยต้นตอเห็นต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้นี่เองนั่งกันเซลฟี่กันใหญ่เลยยังไงครับไอ้มืดพี่มืดว่าไงครับครับผมเริ่มคิดว่าเราไปที่ห้องกันดีกว่าไหมไม่นะครับผมไม่ครับไม่คอสปีชี่ครับขาวกับดำไม่เหมาะกันครับอันหาพระเจ้าครับรอแต่งงานก่อนนะจ๊ะหนูจ๋ายังไม่แต่งหนูไม่ปลดซิงให้หรอกบอกไว้ก่อนนะเราอดกันอีกแล้วนะเอ้าเบกกี้เราไม่ไปนั่นกันหน่อยอะจ๊ะชึบชึบชึบอะเขาเรียกว่าโซเดียมคอมกินตับตกลงไม่มาหาเรานี่ไปหาไอคนนั้นเลยเหรอผู้ชายไร้ใจโอเคครับผมมันเมาใช่ไหมน่ะก็ดีครับแป๊บนึงนะผมข้ามสิ่งสำคัญไปเมื่อกี้ไอ้สี่ห้าตัวมันเข้ามาแต่งตัวกันให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยนี่คือแอปพลิเคชัน #murder ให้ดาวน์โหลดซะอะไรอ่ะ #murder เป็นไลฟ์สตรีมครับภาพสดฮะหูนั่นมันว้าวเธอต้องตื่นเต้นแน่เลยดูสิอะไรอ่ะให้สองตัวข้างบนนั่นป่ะแล้วทำไมอ่ะอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะอู้หูแทงทะลุแทงทะลุสองคนเลยว้าวฉันเขาต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองเอ้าฟังงั้นแป๊บนึงกลับมาก่อนอะไรวะเอามาครับโอ้โหวงปืนออโต้มาเลยอับบี้ต้องออกไปเดี๋ยวนี้เลยไอ้พวกนี้มันจะฆ่าเธออับบี้เราต้องไปเดี๋ยวนี้เว้ยนั่นไอ้หมอนั่นน่ะหมอนั่นมันฆ่าคนอับบี้ไอ้หมอนี่มันโกหกนะมันมีปืนด้วยไม่พวกมันเป็นคนของพวกนั้นแต่เย็นๆไว้นะมาครับโอ้โหแม่งปลดปืนทำไงตอนนี้ทำไงตอนนี้หยิบปืนยิงใช่ไหมเลือกยิงใช่ไหมผมเลือกยิงเซฟเลยครับผมเพราะเซฟเป็นฆาตกรตัวแป๊บครับหยุดกันได้แล้วเดี๋ยวนี้โอเคครับผมอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ยิงเซตเลยครับอย่ารอช้าอยู่ใหญ่เซตมึงเป็นฆาตกรแน่นอนเซตมึงเป็นฆาตกรแน่นอนยิงโอเคครับผมเลือกที่จะปล่อยคนเข้าบ้านแล้วก็ยิงเซตโอเคมันยิงยังไงวะเนี่ยโอ้โหไม่โดนมาคาสด้วยเอ้าโดนรวบถ้างั้นเอาไหนเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอไปเดี๋ยวนี้อับบี้ไปก็ไปโอเคครับผมนี่ก็ไม่ออกอย่างนี้ก่อนโอเคครับโอเคพ้นแล้วใช่ไหมเอามาครับไม่พ้นแอบบี้วิ่งโอเคครับวิ่งไม่รู้อะไรครับผมวิ่งก่อนเจอรถใช่ไหมเจอรถอีกแล้วครับลูปเดิมเลยแอบบี้โอเคไหมอ่ะลูปคุ้นขึ้นมาดิโอเคครับผมขับไปสิพวกไอ้นวดโอเคครับตอนนี้กลับมาลูปนี้แสดงว่ามันจะมีลูปสองลูปที่ผมไม่เลือกลูปหนึ่งก็คืออ่ะปล่อยคนเข้าบ้านถูกต้องสองก็คือตอนไอ้วินส์หรือว่าไอ้ดำครับผมที่มืดของเรานะครับเดินเข้ามาเราเลือกที่จะขึ้นห้องไปกับเขาหรือว่าไม่ขึ้นรอแต่งงานซึ่งผมจะลองเลือกแบบขึ้นห้องไปก่อนแล้วกันครับผมจะลองจะโดนช่วงหรือเปล่าหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรไหมนะครับผมอาจจะมีโซเดมาคอมกับเราก็ได้โอเคครับแล้วก็เหตุการณ์ที่3ก็คือเลือกยิงอะไรนะมาคัสแล้วก็เซตเอ้ยเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าผมไปที่ลูปยิงปืนก่อนแล้วผมลองยิงมาคัสว่าเป็นยังไงแล้วผมค่อยลองกลับมาที่ลูปลูปวิ่งขึ้นไปบนบ้านกับวินใช่ไหมนี่ก็เรียกชื่อตัวละครเรียกพี่มืดแล้วกันครับง่ายดีเอาโอเคไปต่อผมกลับไปที่หลุมยิงปืนก่อนนะโอเคเข้าใจ3 2 1บึ๊กโอเคชัวร์เลยแต่ตอนนี้มาคัสต้องเข้ามาพร้อมปืนออโตเมติกแน่ๆใช่ไหมว่าปุ๊บมาคัสโอเคอับบี้มากระทันเดี๋ยวนี้โน่นนี่นั่นก็กันไปนั่นปืนนี่นะโอเคครับรอบนี้จะยิงมาคัสนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไอ้มอนนี่มันฆ่าคนโอเคครับเรารู้กันดีครับผมว่าเพชรครับผมที่ชาของเราเนี่ยเป็นตัวชนวนเหตุเลยครับผมเราจะลองยิงมาคัสดูครับรู้ทั้งรู้แต่ลองยิงครับผมเพราะอยากรู้นั่นเองเอาปืนมาครับรอช้าอยู่ใหญ่ครับผมถือว่ามาคัสเป็นคนดีครับแต่ขอยิงหน่อยเถอะอย่าตีกันได้ไหมอย่าแย่งฉันสักทีเถอะยิงมาคัสแม่มเลยครับผมโอเคยิงมาคัสดิยิงโอเคครับยิงมาคัสเอ้ายิงหัวเลยเฮดช็อตเข้าไปแล้วครับมาคัสจะเกิดอะไรต่อจากแล้วนี้ต่อจากนี้โอเคครับผมเซตจะขึ้นมาทำอะไรเราไหมไม่ฮะใจเย็นๆน้องสาวโอเคเอาปืนมาไม่ยิงเราใช่ไหมเซตอ้าวไอ้ยา
ตอนนี้พวกนี้เป็นพวกเราแล้วแหละอะไรอ่ะวิ่งดิเอาเราก็หนีพ้นอีกเหรอเนี่ยนึกว่าถูกจับไปอีกอะไรวะอะไรวะก็หนีพ้นนี่ว่าอะไรวะอ๋อประมาณว่าเซตนี่คือนี่เป็นการพิสูจน์แบบว่าเอาตัวเองเข้าเป็นหนึ่งในพวกนั้นแน่เลยโอเคหลุมนี้คุ้นๆครับผมประมาณว่าถ้าเกิดเซตทำให้คนตายได้ตัวเองจะเข้าไปอยู่ในสำนักนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคครับผมยิงมาคัสตายไม่มีอะไรสาวถึงว่าตอนนี้มาคัสจะเป็นยังไงรู้แค่ว่ามาคัสตายโอเคครับคราวนี้ก็จะลองขึ้นไปกับวินดูนะครับผมว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะโดนมีดแทงหรือเปล่าหรือจะโดนอะไรดำๆแทงเฮ้ยพูดอะไรวะเนี่ยโอเคต่อจากนี้ครับพี่มืดวินจะเข้ามาหาเราแล้วครับผมแต่เราจะไม่เล่นตัวอีกต่อไปครับผมเราจะขึ้นไปหาเขาแต่โดยดีครับผมดูซิว่าจะมีอะไรดีๆมาแทงหรือเปล่าอาทิมีดครับมีดครับผมมีดโอเคครับอะไรดีๆไปกับวินดีกว่าครับผมรอบนี้ไม่เล่นตัวแล้วครับพระเจ้าพระเยซูเราไม่ยุ่งด้วยไปกับวินแล้วจะหันมามองทำหอยอะไรเราจับมือไหมโอ้โหแหมยิ้มฟันขาวหน้านี่ดำเมี่ยมเลยโอเคครับผมไปกันใครจะมาแทงเราหรือเปล่านอกจากพี่วินเนี่ยจะมีใครมาแทงเราหรือเปล่าตั้งเอาไม่ขึ้นในบนห้องเหรอเมื่อกี้ห้องมันอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอหรือว่าลงรถอ่ะทำไมมันเหมือนลงรถเลยขึ้นมาห้องนอนได้ยังไงห้องคุ้นๆอีกแล้วอย่ากอดกันที่มุมเตียงนะเออวินเออนี่พ่อห้องพ่อแม่ฉันนี่ถ่ายรูปทำไมอ่ะ right next to the arm that I have this... เดี๋ยวฉันจะถ่ายลง Instagram ซะหน่อยอ่ะอะไรเหรอทำไมอ่ะจะได้เราแล้วถ่ายลง Instagram มันแล้วอย่าพากันหนูไม่ยอมหนูได้ไม่ง่ายเดี๋ยวบอกไว้ก่อนอย่ามาทอดดิอย่ายิ้มเห็นแต่ฟันอย่ายิ้มเห็นแต่ฟันโอ้โหจวบจับจวบตู้เดินแทงอู้หูอู้หูนั่นคืออะไรคาตานะใช่หรือไม่อะไรน่ะกูเซตมึงทำหอยแล้วเนี่ยโอเคครับโอ้โหถ่ายรูปเฉยเลยโอเคก็ถ่ายด้วยแต่นายฆ่าเขาเหรอแล้วจะไปเซลฟี่ทำไมเราแค่ถ่ายหน่อยเดียวน่ะโอ้ยอบีฉันเป็นพี่ชายเธอนะโอเคนะอะไรกันวะนี่ฮะเหมือนมันบอกว่าไอ้นี่ไม่สมควรมีชีวิตอยู่คือทุกการแชร์ทุกการโพสต์ของมันนี่มันหน้ามันไส้เหลือเกินแล้วกันไปมั้งดูสิแล้วดูไอ้หมอนี่มันโพสต์ลง Instagram เนี่ยฮะต้องการอะไรฮะฮะฉันแค่อยากจะให้ทุกๆคนทำโน่นทำนี่แล้วก็ทนโยโทรศัพท์ทิ้งถ้าแปลไม่ผิดอะไรก็ว่าจะเข้าร่วมกับเขาหรือว่าคอนวินชิตวองบอกซิว่าเขาทำผิดนะฮะครับผมแล้วคุณจะโดนแทงไหมโหลดอีกแล้วโอเคครับผมจะเป็นยังไงต่อไปโทษทีนะแต่ว่านายฆ่าเขาอะฉันเข้าร่วมไม่ได้หรอกนะโอเคครับผมสรุปคือเราเลือกจะเป็นคนดีใช่ไหมมาจะหันมาจ้วงเราต่อหรือเปล่าเอาไงอย่ามองอย่างนั้นสิจ๊ะอย่ามองอย่างนั้นสิจ๊ะฉันคิดว่าเธอจะเข้าใจซะอีกออกไปไกลเลยนะเดี๋ยวฉันจะคุยกับตำรวจนิดเดียวน่ะไม่หรอกแอบบี้อู้ยะอู้ยะเดี๋ยวท้องแวบขึ้นมาทันทีเบยโอ้โหว่าแล้วต้องโดนจ้วงโอเคโอ้โหขมิ้วท้องตามเลยโอเคครับสุดท้ายเราก็ตายใช่ไหมมันเป็นองค์กรอะไรวะเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นพวกโรคจิตอะประมาณน้องหมันไส้พวกที่แบบว่าเด่นดังใน Instagram หรือเปล่าชอบโพสอะไรที่แบบว่าไม่เข้าท่าก็ข้ามแม่มเลยอะไรพวกนี้มั้งอยู่ที่ว่าคราวนี้ก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วใช่ไหมถ้าจากที่ไล่ดูปล่อยคนเข้าบ้านขึ้นไปกับวินส์โอเคครับเมื่อมันฆ่าวินส์ปุ๊บเราจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมไม่กินเลือกแล้วว่าเราไม่เอากันหนูไม่เข้าโดนแทงยับครับผมก็เราจะลองเข้าร่วมดูครับผมว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเข้าแล้วก็บลูโอเคครับผมตอนนี้เราเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วครับอยู่กับพี่วินมืดคนเดิมครับผมปันขาวสดใสเลยทีเดียวเชียวถือว่าคราวนี้ก็เราไม่เล่นตัวอะไรทั้งนั้นครับผมถ่ายรูป Instagram ครับแชร์ครับเอาด้วยครับผมถ่ายเอาไปลงเลยแชร์ให้กระหน่ำโอเคครับผมปล่อยพี่ปันขาวนี่เรารู้กันดีครับว่าจุดจบพี่แกเป็นยังไงครับแต่เราจะเลือกที่จะเข้าร่วมกับเขาด้วยไว้อย่าผักสิครับอย่าครับตรงนี้ไม่ดีเดี๋ยวพ่อว่าไปที่ระเบียงดีกว่าไปที่ระเบียงดีกว่าอ่ะรอเล่นฟันนี่มันขาวได้ใจจริงๆแป๊บนึงเสียงฉึกลงตาอื้อมาแล้วเสียงฉึกมาโอเคครับไอ้เซตมาแล้วครับไอ้เซตเห็ดหอมครับผมแล้วมือเป็นอะไรอีกแล้วมือเป็นอะไรอีกแล้วโอเคครับอย่าตกใจครับเราเคยเจอมาแล้วถ่ายรูปแชร์ไปครับแชร์ไปโอเคไม่ต้องแปลครับเรารู้อยู่แล้วโอเคคราวนี้ผมจะลองเข้าร่วมกับเซตดูครับผมเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมนายบอกว่าพี่ชายเราครับมันเข้าแล้วเราเข้าด้วยครับผมอย่าเถียงครับเดี๋ยวมันแทงครับสรุปแน่ๆมาคัสเป็นคนดีครับไม่ต้องนึกถึงเลย
ซิกกี้คนที่ขับรถพาเราหนียังกึ่งๆไม่รู้ดีหรือไม่ดีแต่ที่แน่ผู้หญิงที่เมื่อกี้นี้อะไรวะผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างครับผมฮันลี่แบบไม่แน่ใจอ่ะฮันลี่เหมือนไม่กึ่งดีกึ่งไม่ดีนะไม่ได้ทำอะไรใครเลยแต่ว่าเฉยๆไม่รู้ดิโอเคครับโอเคครับคราวนี้เลือกตัวเลือกซ้ายครับผมเขาร่วมด้วยครับเดี๋ยวมันแทงเราครับแทงเราด้วยของแหลมคมครับแข็งแล้วแหลมคมโอเคมาเรามาให้โชว์ให้ดูกันดีกว่าเข้าร่วมครับผมเดี๋ยวมันแทงเราครับไม่ดีปล่อยที่มืดนี่ไปครับผมมันจะแทงเราครับเราแทงมันก่อนเลยโอเคเซตเอาด้วยเลยเปิดประตูเข้าไปครับเราโดนแทงอีกรอบหรือเปล่าห้องมืดๆดีเหรอเซตดีเหรออ๋อโอเคครับเปิดประตูแล้วอยู่กันเป็นสมาคมดงบังเลยเฮ้ยทำไมพวกนี้มันยืนกันรู้น่ารักนี่จังเลยนี่แอบบี้น้องสาวฉันเองไฮเฮ้ยดูเป็นมิตรดีจังไหนพวกนี้แอบบี้ฉันคิดว่าอยากให้เธอใส่ไอ้นี่หน่อยอ่ะฉันเตรียมไว้ให้เธอนะก็เนี่ยอย่างนั้นเราก็ได้เข้าร่วมกลุ่มกันแล้วเธอใส่ซะเลยสิแน่นอนเป็นเวลาดีที่เป็นเวลาที่ดีแน่นอนไปเลยอะไรเหรอไปไหนอ่ะมันไม่ใช่แทงหลังแล้วเหรออย่าแทงหลังกูนะอย่าแทงหลังกูนะคืออะไรอ่ะให้เราเอาชุดนี้ไปแล้วขึ้นรถเหรอหรือเราใส่ชุดแล้วเอาหน้ากากมาทำหอยอะไรไม่รู้ครับโอเคครับสรุปคือเรารับหน้ากากเป็นพวกมาแล้วใช่ไหมขึ้นรถอีกแล้วเหรอทำไมต้องจบที่ขึ้นรถไม่จบที่ขึ้นรถก็ถูกแทงตายครับมีอยู่2ลูกลูกจบมี2แบบหลักๆแอบบี้เธอทำอะไรอยู่เนี่ยขึ้นมาสิโอเคครับเราได้เสื้อกับได้หน้ากากมาครับผมซึ่งได้หน้ากากเป็นลักษณ์ของการเข้าเป็นพวกเดียวกันแล้วขับไปเถอะไอ้หนวดโอเคครับผมเป็นเรื่องดีจบประมาณนี้แหละครับผมก็เล่นมาหลายลูปครับผมจริงๆถ้าไม่ตัดต่อนะครับนั่งดูกันที่ตายแหกครับผมเพราะว่ามันต้องเล่นสตาร์ทใหม่ครับหลายสิบนาทีครับที่อัดมาแต่ถึงว่าตัดจริงๆน่าจะไม่เกี่ยวทีหรอกเอาเป็นว่าขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ตามรับชมVirtual Morality ครับผมในเอพิโซดที่2คือ Death by Selfie ครับผมหรือการตายจากการเซลฟี่ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดน่าจะมาจากการที่เราถ่ายเซลฟี่ตัวเองครับบลาบลาบลามาเลยทำให้ไอ้พวกนั้นนะครับมันตามมาถูกครับผมก็เลยกลายเป็น death by selfie แทนครับผมก็เลยตามนั้นอยู่ที่ว่าเรื่องราวจากพาร์ทนี้ถามว่าเป็นเรื่องงงๆไหมก็งงครับผมว่าไอ้กลุ่มนี้มันมีอยู่เพื่ออะไรแล้วพี่ชายเราไปเกี่ยวกับยังไงแล้วลูบแล้วก็ตายสรุปคือว่ามีเอฟโซ3ก็เดี๋ยวจะมาอัดต่อให้อีกทีนึงแล้วกันครับผมเอาเป็นว่าวันนี้พอที่เท่านี้ก่อนใครดูจบแล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์เมื่ออยากบอกอยากคุยเชิญคอมเมนต์ด้านล่างใครอยากแชร์เพื่อนดูกลุ่มแชร์อยู่ข้างล่างใครเปิดก็เยี่ยมขึ้นไปใครยังไม่รู้ก็ซับสไครป์หรือติดตามปุ่มสีแดงข้างล่างคลิปหรือมุมขวาล่างของจอโอเคนะครับผมโอเคนะครับโอเคครับผมก็เจอกันใหม่เอพิโซดที่3ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับจบแล้วเนอะ